ค่ะทุกคนมาถึงป่ากันแล้วนะคะปนัดกับลุงมนพวันนี้ก็จะพามาดูป่าทุกดำหรือว่าป่าบลูเบอรี่ป่านี้ก็มีถือว่าพอมีไม่ได้มากแต่ก็ไม่น้อยนะคะพอสำหรับสองแรงสองตาใหญ่นะคะลุงมนพลองซูมดูรูปก็ได้นะวิธีการตัดก็คงจะทุกคนก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าตักกันยังไงเห็นมีคนเขาทำคลิปหลายคลิปตักกันยังไงซึ่งวิธีการตักของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี้แล้วก็เอามือช่วยมือซ้ายช่วยพยุงถ้าเรารั้งกันสุดๆเลยนี่ก็คือว่ามีโอกาสที่ตะแกรงนี้จะแตกเพราะว่าประสบด้วยตัวเองมาแล้วถ้ามันมีขยะก็เก็บออกนะคะนี่ก็ไปต่ออันนี้ต้องมายุงมันใช่ไหมจะเรื่อยก็คงจะเก็บไปกันไปจนกว่าจะเดินไม่ไหวหรือขับรถเข้าป่าไม่ไหวรถที่สองสายยายมันก็ยังพอมีให้เก็บทุกปีแรงก็ยังพอมีนะคะถือว่าเราออกกำลังกายในป่าบางป่าเนี่ยที่จอดรถเราจะห่างจากที่เก็บมากประมาณไปกลับก็3กิโลนะคะซึ่งเป็นผลดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราได้ออกกำลังกายได้เหงื่อออกนั่นคือผลดีซึ่งมันก็จะดูเหมือนว่ามันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าพนักก็ชอบให้ลุงออกกำลังกายด้วยมันไม่มีโอกาสที่จะไปลงยิมออกกำลังกายตอนนี้หน้าร้อนเนี่ยมันเหงื่อออกง่ายก็คือต้องเข้าป่าเพื่อที่จะเก็บผลไม้แล้วก็เดินไกลๆนะคะถือว่าได้เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆเลยนะน้ำหนักลดลงอยู่ประมาณครึ่งกิโลแต่ก็จะดูเหมือนว่าบวมน้ำมากๆเพราะว่ากินเยอะจัดนะคะก็เป็นไปตามวัยไม่ถี่เรียบเนาะก็เก็บประมาณนี้ไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะป่านี้มันก็มีอยู่เท่านี้ซึ่งก็ต้องเก็บให้มันได้เต็มถังแล้วก็เพื่อที่จะได้กลับไปทำความสะอาดส่งลูกค้านะคะขอบคุณค่ะอันนี้